วัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครบวงจรนะครับผมไม่ว่าจะซื้อจะขายนึกถึงเรื่องรถแท็กซี่นึกถึงแท็กซี่เจริญนครนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถปีใหม่ๆปี2017-18บ้างนะฮะรถที่เป็นแท็กซี่โอเคนะฮะเผื่อพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่อยู่ยังไม่รู้ว่ารถแท็กซี่โอเคเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรีวิวคันที่เป็นแท็กซี่โอเคให้พี่ๆฟังนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถแท็กซี่เขียวเหลืองแท้นะครับ1มข7627รถปีใหม่บ้างนะครับรีวิวปีเก่าๆให้ดูหลายคันนะอันนี้จะเป็นเขียวเหลืองแท้นะครับ1มขก็คือ1เป็นรถเขียวเหลืองแท้ที่ลูกค้าเข้าซื้อเป็นรถมือเดียวนะครับผมอย่างรถจากกรแล้วมาทำเขียวเหลืองผมก็อธิบายให้ลูกค้าฟังเมื่อวานแล้วเนาะก็พอได้รู้กันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะพามาชมห้องเครื่องชมภายในรถแล้วก็รอบๆคันฮะคันนี้จะวิ่งมาอยู่ 2,400 นะครับผมไม่แท้นะครับเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับข้อดีของหัวฉีดคือมันจ่ายละเอียดประหยัดแล้วก็จ่ายตามเหมือนหัวฉีดน้ำมันเลยขับยังไงก็จ่ายอย่างนั้นมันก็จะประหยัดแล้วก็ละเอียดไฟโอกาสที่ไฟห้องเครื่องไฟลื่นถลายโชมจะไม่มีครับเพราะมันจูนด้วยคอมถ้าขึ้นมาก็จูนหายจะไม่เหมือนพวกหัวดูดเนี่ยหัวดูดมันจะค่อนข้างที่จะจูนยากนิดหนึ่งไฟพวกไฟลื่นถลายไฟเครื่องมันชอบโชว์น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้ใหม่เข้าโชคเดิมนะครับแชสซีสวยครับไม่มีตัดไม่มีออกไม่มีเชื่อมมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะสองฝั่งคานหน้าก็สวยครับแท็กซี่มีชนแปะมาไม่เป็นไรครับมันทำได้รอบนอกมันแต่งได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชนถึงแชสซีหรือว่าอ่างหลังเนี่ยรถจะเสียทรงเดี๋ยวมาดูเกียร์กันครับรถใหม่ๆเนี่ยเกียร์ค่อนข้างจะมีปัญหาน้อยครับไมเอ็นดีไมเอ็นแล้วก็ดีเนี่ยไม่กระตุกครับก็ถือว่าผ่านอยู่รถปีใหม่ๆน้อยที่เกียร์จะพังครับเพราะว่ามันถูกใช้งานมาน้อยภายในเบาะไม่ยุบไม่ย้วยนะครับเบาะไม่ยุบไม่ย้วยหุ้มให้นี่เป็นเบาะเดิมติดรถมาเพราะว่าปียังใหม่อยู่มันยังไม่ต้องหุ้มนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือแหลกครับเช็คดูแหลกโอเคไม่ดังไม่สั่นไม่คลอนไม่กึกกึกกักเนี้ยก็คือยังสมบูรณ์อยู่แหลกกับลูกหมากยังโอเคอยู่ลองสั่นดูอย่างงี้ฮะถ้ารถช่วงล่างหลวมเนี่ยขับขึ้นมาสตาร์ทเครื่องมองหมุนดูได้ครับถ้ามีเสียงดังมีอาการนี่ก็แสดงว่าช่วงล่างแหลกหรือว่าอะไรทุกสักอย่างหนึ่งมีปัญหานะภายในไม่ต้องห่วงครับ LPG ถัง54ลิตรนะครับผมอย่างที่บอกข้อดีของ L คือออกต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนก็สามารถเติมได้ตลอดนะครับไม่ต้องหาปั๊มยากเหมือน NGV แต่ข้อดีข้อเสียต่างกันกระทะหลังสวยนะครับยาแนวทุกอย่างยางอะไรอยู่ครบนี่ฮะรถจะชนถึงข้างหลังนี่เราไม่ซื้อเข้าแน่นอนครับเพราะรถเสียทรงแน่นอนตะเข็บหลังสวยนะฮะอ
ตัวนี้จะเป็นรุ่น 1.6G เกียร์ออโต้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรถแท็กซี่โอเคนะฮะแท็กซี่โอเคเนี่ยก็คือทางขนส่งเขากำหนดมาว่าแท็กซี่รุ่นใหม่อ่ะตดทะเบียนต้องเป็นติดอุปกรณ์แท็กซี่โอเคเนี่ยในรถมันก็จะมีกล้องนะฮะกล้องส่องเวลาเกิดเหตุมีการกดปุ่มฉุกเฉินอย่างเงี้ยทาง GPS บริษัท GPS เขาจะส่องกล้องมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะมิเตอร์เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรปุ่มฉุกเฉินอะไรของคนขับอยู่ตรงนี้แล้วผมจะมาอธิบายว่าแท็กซี่โอเคแท็กซี่โอเคเนี่ยคือมันจะมีสัญญาณ GPS ติดรถตลอดเวลาเราขับไปที่ไหนรถหายอะไรเงี้ยเราสามารถเช็คได้แล้วความปลอดภัยอ่ะมันมีเยอะกว่าแท็กซี่ธรรมดาเพราะว่ามันมีปุ่มนี่ฮะสามารถแจ้งเตือนเวลาเกิดเหตุจี้ปล้นอะไรต่างๆแม้กระทั่งของลูกค้าก็ยังมีนะฮะของลูกค้าก็อยู่ปุ่มนี้ฮะโดนลวนลามโดนจี้โดนอะไรก็สามารถนี่ได้แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายของค่า GPS นะเป็นรายปีค่าใช้จ่ายของ GPS ตัวนี้เป็นรายปีปีนึงก็อยู่ประมาณ 4,000 3,000 ปลายครับ 3,800 3,900 เฉลี่ยก็เดือนละ300กว่าบาทมันก็ไม่ต่างอะไรจากรถที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคอย่างนี้ครับรถที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคอย่างนี้ก็คือลูกค้าก็ต้องใช้โทรศัพท์รายเดือนอยู่ดีเฉลี่ยแล้วเดือนละ300 200 300ก็ปีนึงตกก็เท่าๆกันครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นแท็กซี่โอเคเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ใบเสร็จโทรศัพท์รายเดือนแล้วแต่เราต้องเสียค่า GPS รายปีก็เฉลี่ยเดือนละ300ไม่ต่างกันครับก็เหมือนกันแต่ความนิยมตอนนี้รถที่เป็นความนิยมลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันติดตาแล้วแหละครับมันจะไม่แปลกเหมือนเมื่อก่อนออกมาใหม่ความนิยมเนี่ยลูกค้าจะเริ่มติดแล้วจะเริ่มมองแล้วจะเริ่มเรียกแท็กซี่โอเคก่อนแล้วเพราะว่าความปลอดภัยมีสูงคือรถแท็กซี่เขียวเหลืองลูกค้าเขานิยมเรียกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถส่วนบุคคลมันสืบง่ายมีอะไรเกิดขึ้นมาก็สามารถตามตัวได้ง่ายนะฮะนี่ครับแท็กซี่โอเคมันจะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยคือเราจะเสียค่าบริการรายปีเดือนละประมาณ 3,000 ปลายนะฮะก็เฉลี่ยเดือนละ300กว่าบาทก็เหมือนแท็กซี่ที่ไม่ใช่โอเคก็ไม่ต่างอะไรกันแท็กซี่ที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคก็ต้องเสียโทรศัพท์รายเดือนอยู่ดีคันนี้ผมจะเปิดเงินดาวไว้ที่ 39,000 นะครับผ่อนเดือนละ 18,525 บาท54งวดเฉลี่ยหาตะวันวันละ618บาทหรือลูกค้าจะเลือกผ่อน60งวดก็ได้นะครับ 17,320 บาทเฉลี่ยหาวันละ678บาทแต่ผ่อนเป็นรายเดือนนะครับที่บริษัทเรารถเหลือวิ่ง6ปี9เดือนผ่อนเป็นรายเดือนมันก็จะดีกว่าหาผ่อนเป็นรายวันนะครับมันมีโอกาสที่จะหาได้บ้างหาไม่ได้บ้างถัวกันไปผ่อนรายเดือนก็ยังมีเวลาหายใจหน่อยเรามีรถให้เลือกจำนวนมากครับตอนนี้แต่ผมทำคลิปไว้ให้ลูกค้าดูก่อนเพราะว่าเปิดขายน่าจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านะฮะรถมีให้เลือกเยอะลูกค้าก็เข้ามาดูทุกวันครับวันนี้ก็เข้ามา 4-5 คนแล้วก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆนะครับก็ศึกษาข้อมูลดูเอาไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีร้านผมจะอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54ติดถนนใหญ่นะครับหาไม่ยากเปิดจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 ถึง 5:00 นอยากจะเข้าไปดูการรีวิวรถหรือว่าดูศึกษาก่อนจะซื้อรถสามารถเข้าไปดูในช่องทาง YouTube ได้นะครับพิมพ์คำว่าแท็กซี่มือ2หรือว่าแท็กซี่ป้ายแดงนะฮะก็จะเห็นช่องของผมหรือว่ารถที่ผมรีวิวไว้นะฮะสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปชมรถแต่ละคันไว้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะฮะฝากด้วยนะครับผมพวกพี่ๆคิดจะซื้อจะขายรถแท็กซี่จะซื้อรถแท็กซี่นะครับคิดถึงแท็กซี่เจริญนครนะครับผมแท็กซี่เจริญนครที่นี่ก็คือเราจัดไฟแนนซ์เองผ่านง่ายเงินดาวต่ำนะฮะโอ้โหรถถ้าปีรถปีนี้ถ้าที่อื่นดาวอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นนะฮะแต่ที่นี่เราเป็นไฟแนนซ์เองถึงดาวต่ำได้เพื่อให้ที่พี่ๆที่ขับแท็กซี่เนี่ยสามารถมาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ได้นะครับถ้าเป็นที่อื่นก็ดาวประมาณ 90,000 8-90,000 นะฮะของเราผ่อนดาวน้อยผ่อนเป็นรายเดือนแล้วก็ไม่เช็คแบ็คลิสต์ทั้งผู้ซื้อผู้ค้ำด้วยที่สำคัญนะฮะผู้จะซื้อก็มีทะเบียนบ้านประชาชนใบขับขี่สาธารณะแค่นั้นนะครับคนค้ำก็มีทะเบียนบ้านประชาชนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน
รายได้รับสุทธิ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแค่นี้ก็ออกรถได้แล้วหรือว่าพวกที่ไม่ใช่คนค้ำที่ไม่ใช่พนักงานที่ทำงานมีสลิปเงินเดือนนะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยทำอาชีพประกอบอาชีพอิสระได้ค้าขายขับรถแท็กซี่หรือว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นเจ้าบ้านนะครับมันมี2เครดิตที่เอามาค้ำได้หรือว่าลูกค้าเลือกที่จะไม่ต้องใช้คนค้ำก็มีครับคันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำอยู่ 65,000 นะฮะผ่อนก็อยู่เนี่ยครับประมาณ 17,000-18,000 นี่นะครับ65,000ไม่ต้องใช้คนค้ำออกรถคนเดียวได้เลยครับผมก็ลูกค้าที่พี่ๆที่ขับแท็กซี่อยู่อยากจะเข้ามาดูรถชมรถก็เข้ามาก่อนได้เลยครับช่วงนี้เข้ามาชมรถมาทำความรู้จักกันก่อนได้เลยเดี๋ยวเปิดขายเมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้ามาซื้อขายกันเนาะโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ